คนวันจันทร์เป็นอย่างไรใบแรกได้ไพ่อัศวินถือเหรียญคนวันจันทร์มีดวงเดินทางใครเกิดวันจันทร์ได้ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับเป็นช่วงที่เหงาท่ามกลางคนเยอะเคยรู้สึกแบบนี้ไหมบางทีเราทำงานอยู่หรือพบปะผู้คนมากมายแต่ในใจหวงเหวงนี่คืออารมณ์ของคนวันจันทร์มันขาดความสมบูรณ์ทางด้านความรักหรือเปล่ารู้สึกเหมือนจะอกหักแต่ก็ไม่อกหักนะครับหลายคนมีคนเข้ามาแต่ยังไม่มีคุณภาพที่น่าพอใจหลายคนรู้สึกคิดถึงคนรักเก่าแต่ยังทำอะไรได้ไม่มากเพราะว่าความพยายามของคุณไม่เพียงพอคุณไม่รู้ว่าจะเดินไปต่อหรือจะอยู่กับที่และหรือจะไปข้างหลังหรือจะเลิกหรือไม่เลิกดังนั้นคุณก็อยู่ตรงกลางนะครับความรักไม่พัฒนาแต่การงานกลับลุกหน้าและมีความก้าวหน้าในสัปดาห์หน้าการค้าการขายต้องติดต่อลูกค้าโดยตรงหมายความว่าโทรโดยตรงหรือไปพบปะโดยตรงจึงจะมีกำไรจากการค้าการขายหากว่านัดพระไปทำบุญไปไหว้พระไปกราบรับเพื่อนไปไหว้พระกับพระจะเป็นสิริมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์เป็นอย่างยิ่งระวังกระเพาะอาหารมดลูกหรือระบบประจำเดือนผิดปกติน้ำมูกน้ำเหลืองอาจจะไหลฟืดฟาดได้ในสัปดาห์นี้ครับผมติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการยิปซีพยากรณ์กับอาจารย์นกยิปซีดวงดาวได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ